วันนี้ท่านพูดถึงสาธารณะผมก็ยังเป็นรองผบตรอยู่นะครับนะนะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าผบตรเขาไม่ได้มอบงานผมเท่านั้นนะครับวันนี้สาธารณะผมเนี่ยยังเป็นรองผบตรนะอยู่ปกติแต่เพียงแต่ว่าผบตรเขาไม่ได้มอบงานผมนะครับนะตอนนี้เราก็ยังอยากจะอยู่ในตำแหน่งข้าราชการมากกว่าจะสมัครสวใช่ไหมก็เดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดก่อนอันนี้ยังไม่ตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับนะเพราะว่าการสมัครสวได้จะต้องไม่ได้มาจะต้องไม่เป็นข้าราชการนะครับนะแต่วันนี้ผมยังเป็นข้าราชการอยู่นะครับก็คือหลักคิดของผมง่ายๆว่าผมรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดผมเอานั้นนะครับคือหลักคิดง่ายๆว่าผมอยู่ตรงไหนเนี่ยผมทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความทุกข์นะความไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเนี่ยผมก็เอานั้นนะครับนะคือหลักคิดง่ายๆแต่สวพูดหายไปเยอะเหมือนกันนะใครนะสวพูดหายไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูทีนะครับนะคือทั้งหมดมันคือวันนี้ก็ต้องไปดูนะครับวันนี้ผมมองว่าทุกอย่างต้องยึดพลังประชาชนวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะผ่านพลังประชาชนไปได้หรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะภายใต้พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นพระประมุขนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยึดหลักประชาชนนะครับวันนี้การทำงานเนี่ยเราต้องไม่เอาเปรียบประชาชนนะครับเราต้องทำอย่างโปร่งใสให้ประชาชนเขารับรู้ไปพร้อมเรานะครับนะเพราะฉะนั้นถึงจะไปปิดก็ปิดไม่ได้มันมีโซเชียลมีเดียเยอะแยะไปหมดนี่เห็นไหมเรื่องนี้ยังรู้กันทั่วไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นห่วงอย่างเดียวว่าพอผมมาเปิดประเด็นวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่ปปช.เนี่ยจะไปยาวราชช่วงเย็นหรือเปล่ามีงานอะไรไปซื้อประทัดไงนะโอเคนะเข้าใจไหมผมก็กลัววันนี้ประทัดจะหมดยาวราชนะก็เนี่ยผมมาเปิดวันนี้ไม่รู้เจ้าที่ปปช.จะไปซื้อประทัดหมดยาวราชหรือเปล่านะกลัววันนี้ประทัดจะหมดยาวราชนะครับนะโอเคนะครับครับแล้วสื่อก็อย่าลืมมาลงด้วยนะนะโอเคนะครับขอบคุณมากน้องนะครับนะ